วันนี้เวลา 16:06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันเป็นการส่วนพระองค์โอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานที่ลงนามถวายพระพรณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ในการนี้ทรงวางจักรันดอกไม้และพระเครื่องเลี่ยมเพชรจากวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนรุ่นพระรอดปี51หน้าพระรูปพร้อมกับทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา